นะอุจจาวจังปันดิตาทัสยันติบัณฑิตย่อมไม่แสดงอาการขึ้นขึ้นลงลงในอดีตการณกรุงพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตพระองค์หนึ่งทรงมีพระนามว่าพระมหาศีลวราชพระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถมากทรงสำเร็จศิลปศาสตร์ทุกแขนงเมื่อมีพระชนมายุเพียง16ชันษาเท่านั้นพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาตั้งแต่ยังทรงเป็นพระกุมารครั้นเมื่อได้ครองราชสมบัติแล้วก็ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรมทรงโปรดการทำทานยิ่งนักทรงให้สร้างโรงทานไว้ถึง6แห่งคือที่ประตูเมืองทั้ง4ด้านที่กลางพระนครและที่ประตูพระราชวังเพื่อเป็นทานแก่คนยากจนคนกำพร้าและคนเดินทางในครั้งนั้นมีอมาตย์ชั่วคนหนึ่งเห็นพระราชามีน้ำพระราชหฤทัยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาจึงคิดเหิมเกรมถึงขนาดบังอาจลักลอบเข้าไปในเขตพระราชฐานชั้นในหลายครั้งหลายคราจนมีผู้มากราบทูลฟ้องร้องและพระองค์ก็ทรงทราบด้วยพระองค์เองถึงแม้ว่าการกระทำเช่นนี้มีความผิดถึงขั้นประหารชีวิตแต่พระองค์ทรงมีน้ำพระทัยกรุณาจึงทรงเพียงว่ากล่าวและขับไล่ไปเสียจากพระนครเมื่ออมาตย์ชั่วถูกขับไล่ออกจากเมืองก็โกรธแค้นพระมหาศีลวราชยิ่งนักเขาขนทรัพย์สินและพาลูกเมียเดินทางออกจากกรุงพาราณสีไปพึ่งพระบารมีพระราชาแห่งแคว้นโกศลอมาตย์ผู้นี้เป็นคนมีฝีมือและหมั่นเพียรทำการงานเต็มความสามารถแสดงความจงรักภักดีอย่างออกนอกหน้าในไม่ช้าก็เป็นที่ไว้วางพระราชฤทัยของพระเจ้าโกศลวันขณะที่อมาตย์ทั้งหลายเข้าเฝ้าประชุมปรึกษาเรื่องราชการงานเมืองอมาตย์ชั่วเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงกราบทูลพระเจ้าโกศลว่าพระพุทธเจ้าค่ะกษัตริย์เมืองพาราณสีอ่อนแอลาวอิสตีถึงแม้ราชสมบัติในเมืองจะมีมากมายแต่ก็เปรียบเสมือนรวงผึ้งที่ปราศจากตัวผึ้งหากพระองค์มีพระราชประสงค์เมืองพาราณสีแล้วไซเพียงยกกำลังทหารไปเล็กน้อยก็อาจจะยึดเมืองได้โดยง่ายพระเจ้าค่ะพระเจ้าโกศลทรงสดับแล้วก็ไม่ทรงเชื่อสนิทนักเพราะเห็นว่าอมาตย์ผู้นี้เคยรับราชการในเมืองพาราณสีมาก่อนที่จะพูดอย่างนี้เจ้าจะมาสอดแนมเมืองโกศลหรือหามิได้พระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ากราบทูลด้วยความจริงใจหากพระองค์ไม่ทรงเชื่อก็ทรงทดลองส่งทหารที่ไว้วางพระทัยพอไม่เป็นโจรไปปล้นหมู่บ้านชายแดงเมืองพาราณสีดูสักครั้งเมื่อทหารปลอมพวกนี้ถูกจับตัวไปเฝ้าพระเจ้ามหาศีลวราชแล้วทรงมั่นพระทัยได้เลยว่าแผนที่จะได้รับโทษกลับจะได้รับพระราชทานทรัพย์สินส่วนพระองค์แล้วปล่อยตัวกลับมาอีกด้วยเพราะพระเจ้ามหาศีลวราชทรงขาดกลัวเกรงว่าพวกฟ้องของโจรที่ถูกจับตัวไปไว้จะตามมาแก้แค้นจึงมักต้องเอาใจโจรเสมอพระเจ้าค่ะพระเจ้าโกศลไม่ทรงเชื่อนักแต่ทรงเห็นอมาตย์กราบทูลอย่างแข็งขันก็ทรงคิดว่าจะทดลองดูจึงส่งทหารกลุ่มหนึ่งลอมเป็นโจรไปปล้นหมู่บ้านชายแดนเมืองพาราณสีเหตุการณ์ก็เป็นจริงอย่างที่อมาตย์ชั่วกราบทูลเพราะเมื่อโจรปลอมของพระเจ้าโกศลถูกจับตัวไปถวายพระเจ้ามหาศีลวราชพระองค์ทรงซักถามว่าเหตุใดพวกเจ้าจึงพากันมาปล้นทรัพย์สินของชาวบ้านทำไมไม่คิดที่จะทำมาหากินโดยสุจริตพวกข้าพุทธเจ้ายากจนไม่มีที่ดินไม่มีทรัพย์สินที่จะลงทุนทำมาค้าขายอะไรเลยจึงต้องคิดปล้นอย่างนี้ละพระเจ้าค่ะจริงหรือเอาเถอะ
ถ้าพวกเจ้ายากจนไม่มีจะกินจริงๆเราจะให้เงินทองพวกเจ้าไปทำทุนสร้างเนื้อสร้างตัวประกอบอาชีพสุจริตจะได้ไม่ต้องเป็นโจรอีกการเป็นโจรเที่ยวปล้นฆ่าเขาเนี่ยมันบาปรู้ไหมนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นแล้วตัวของพวกเจ้าเองนั่นแหละจะเดือดร้อนต้องคอยหลบซ่อนเกรงกลัวอาญาของแผ่นดินแม้ตายแล้วก็มีทุกขติเป็นที่ไปเมื่อพระเจ้ามหาศีลวราชทรงปล่อยพวกโจรปลอมไปพวกโจรปลอมจึงกลับไปกราบทูลเรื่องราวทั้งหมดให้พระเจ้าโกศลทรงทราบโดยละเอียดพระเจ้าโกศลก็มีพระทัยสอดคล้องตามคำยุยงของอมาตย์ชั่วว่าพระเจ้ามหาศีลวราชเป็นกษัตริย์ที่อ่อนแอแต่ก็ยังไม่ทรงแน่พระทัยนักจึงส่งทหารไปทดลองใหม่ครั้งคราวนี้ให้ไปดักปล้นในหมู่บ้านชานเมืองใกล้พระนครเหตุการณ์ก็คงเป็นอย่างคราวแรกอีกคือพระเจ้ามหาศีลวราชได้พระราชทานทรัพย์ให้แล้วก็ปล่อยโจรไปแม้นพระเจ้ามหาศีลวราชจะทรงปล่อยโจรถึง2ครั้งแล้วพระเจ้าโกศลก็ยังไม่ทรงแน่พระทัยว่าพระเจ้ามหาศีลวราชจะไม่ทรงต่อสู้หากถูกแย่งชิงราชสมบัติจึงทรงให้ทหารปลอมเป็นโจรเข้าไปปล้นอีกเป็นครั้งที่3คราวนี้ทรงให้ไปปล้นชาวบ้านถึงในเมืองเลยทีเดียวและเหตุการณ์ก็ยังคงเป็นเช่นเดิมพระเจ้ามหาศีลวราชน้ำพระทัยดีจริงๆแต่ถึงอย่างไรการได้เมืองพราณสีนั้นเป็นยอดปรารถนาของเราถ้าพราณสีอยู่ในกำมือเราเมื่อไหร่แล้วก็เมืองไหนๆก็ต้องเกรงกลัวเราชื่อของเราก็จะปรากฏไปทั่วทั้งปฐพีจากนั้นพระเจ้าโกศลจึงทรงกรีธาทัพมุ่งสู่กรุงพราณสีด้วยความมั่นพระทัยกรุงพราณสีในครั้งนั้นมีอมาตย์นักรบที่เกรียงไกรอยู่1,000นายความสามารถของนักรบเหล่านี้อาจกล่าวได้ว่าไม่มีใครในโลกอาจหารสู้ได้เดี๋ยวว่าแต่มนุษย์ด้วยกันเลยแม้แต่จะให้สู้กับช้างตกมันก็ไม่หวาดหวั่นครั้งนั้นเมื่อพระเจ้าโกศลยกกองทัพมาประชิดชายแดนอมาตย์นักรบเหล่านี้จึงกราบทูลพระเจ้ามหาศีลวราชขออาสาออกไปต่อสู้เพื่อจับตัวพระเจ้าโกศลมาลงโทษให้จงได้แต่พระเจ้ามหาศีลวราชไม่ทรงอนุญาตพระองค์ตรัสว่าการทำศึกสงครามนั้นเป็นการล้างผลาญชีวิตกันเป็นการก่อบาปก่อเวรไม่สิ้นสุดอย่าเลยเมื่อพระเจ้าโกศลต้องการราชบัลลังก์ของเราก็ให้เขามาเอาไปเถิดด้วยเหตุนี้เองพระเจ้าโกศลก็เคลื่อนทัพเข้ามาประชิดเมืองหลวงโดยไม่มีการต่อสู้ขัดขวางแม้บรรดาอมาตย์นักรบของพระเจ้ามหาศีลวราชอยากจะออกรบหนักหนาแต่ก็สู้อดใจไว้เพราะความเคารพในคำสั่งขององค์พระประมุขของตนอันเป็นคุณธรรมที่ยอดเยี่ยมของทหารหาญ